อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องเก้งกี่ไปเที่ยวค่ะตอนนี้เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอากาศก็จะเย็นลงรู้สึกเย็นลงนะคะอากาศดีมากๆน่าไปเที่ยวนะคะไปปั่นจักรยานเล่นเดี๋ยววันนี้แม่ก้อยพ่อโจและน้องเก้งกี่เราจะปั่นจักรยานไปเที่ยวที่สถานที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้กันค่ะนั่นก็คือเบนิบานาฟูริซาโตะค่ะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะคะมีร้านอาหารมีพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเก่าโบราณของเมืองนี้นะคะของญี่ปุ่นแล้วก็มีที่ขายพวกผักสมุนไพรรวมถึงผลไม้ที่หายากของเมืองนี้นะคะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสถานที่จะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลนะคะเลี้ยวขวามือก็ถึงแล้วค่ะเมื่อเราเลี้ยวเข้ามานะคะเราก็ไปจอดจักรยานอย่างที่จอดจักรยานที่สถานที่เตรียมไว้ให้นะคะอยู่ด้านข้างค่ะข้างหน้าก็จะมีดอกพลับพรึงสีแดงนะคะเป็นพลับพรึงแมงมุมค่ะมีสีแดงด้วยสีขาวด้วยนะคะบานเต็มแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะก็ยังมีลูกพับนะคะช่วงนี้จะเป็นลูกพับนะคะที่กำลังออกแล้วก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะสวยมากๆเลยเต็มต้นเลยค่ะข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นสวนของชาเขียวนะคะตอนนี้กำลังแตกยอดอ่อนสวยมากเลยค่ะตอนนี้พ่อโจก็จอดจักรยานเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเก้งกี่ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อโจนำเลยค่ะที่นี่จะมีผักขายมีทานอาหารได้มีหลายอย่างเลยนี่ค่ะมีดอกไม้ด้วยเป็นของขายของชุมชนนะคะเพื่อราคาจะไม่แพงเนี่ยค่ะอันนี้คือเลตัสก็คือกระผักกาดแก้วนะคะอยู่ที่110เยนอันนี้บรอกโคลีนะคะ88เยนขายเป็นต้นก็มีนะคะขายเป็นผักก็มีอันนี้จะเป็นต้นคอนิจิวาHi. すごいですね。綺麗だ。เนี่ยนะคะเป็นผักผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์ที่อยู่เป็นพื้นบ้านค่ะเพื่อนๆเฮ้อ๋อนี่ค่ะองุ่นองุ่นต้นละ 2,000 เยนนะคะก็เป็นต้นอ่อนเนาะที่นี่จะช่วยเหมือนเกษตรกรนะคะให้มีรายได้นะคะก็จะเป็นผักจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแก่นตะวันเพื่อนๆนี่แก่นตะวันนะ250เยนนะคะโอ้น่าสนใจดีเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะคากิเฮ้ฮะลูกพับสีดำเหรอคะเดี๋ยวต้องถามคุโรเฮ้คุโรคากิคากิพี่โจรู้จักคุโรคากิไหมคุโรคากิชิเตมัสกะอันนี้ก้อยเพิ่งเคยเห็นนะเพื่อนๆเนี่ยเขาเขียนว่าคุโรคากิเขาบอกว่าอมัยด้วยหวานแต่ก้อยไม่เคยเห็นนะสีดำใช่แต่ลูกมันดำๆมันกินได้จริงๆเนี่ยโอ้ยเปิดโลกมากๆเลยค่ะก็เนี่ยมีผักต่างๆมากมายนะสมุนไพรก็มีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆให้เราเลือกนี้บางอันมันอยู่นานก็ไม่ค่อยสวยนะคะ
นี่อันนี้ชมจันทร์ค่ะเพื่อนๆชมจันทร์หรือว่าอาซาคาวบัวนะก็มีเนี่ยบัวมันไม่ใช่หน้าของมันก็เลยไม่สวยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นผักแบบนี้ค่ะนี่ผักกาดขาวผักกาดขาวต้นละ88เยนนะคะนี้จะเป็นดอกไม้ดอกไม้เพื่อนๆจะซื้อไปประดับบ้านก็ได้นะประดับแจกันที่บ้านหรือว่าไหว้หลุมศพแบบเนี้ยนี่ต้นกล้วยโอ้ยมีกล้วยขายด้วยมินิบานาน่ากล้วยมีกล้วยไข่หรือเปล่ามินิบานาน่า1,500 เยนนะเจ๋งนะมีกล้วยขายด้วยน่าสนใจค่ะแต่ก็ไม่มีที่ปลูกอะสิน ี่คือผักนะคะผักเป็นต้นไม้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นผักที่แบบขายเนี่ยเห็นไหมคะนี่โชกะนะโชกะอันนี้200 เยนราคาก็รู้สึกว่าเขาจะสูงกว่าปกตินิดนึงค่ะแต่อันนี้มันคือผักที่เขาเก็บเองเก็บเองแล้วก็ขายเองก็เลยเขาต้องการช่วยเกษตรกรนะก็เลยเขาแบบอาจจะขึ้นราคานิดนึงแต่ถ้าแบบช่วยเกษตรกรก็ไม่แพงนะคะ120 เยนอย่างเงี้ยแพงกว่าข้างนอกประมาณ10-20 เยนเท่านั้นเองนะคะนี่พริกแห้งพริกแห้งก็มีไม่ต้องทำเองก็ได้นะนี่แปะกล้วยแปะกล้วยหรือว่ากิ่งนันนะคะกิ่งนัน200 เยนไม่ต้องเก็บเองเรามาตอนเย็นแล้วนะคะก็เลยผักน้อยเนาะถ้าปลาตอนเช้าน่าจะเยอะนี่ค่ะ100 เยนพี่โจชอบผักชิโซจิยูนิโดโซอันนี้เขาให้หยิบเองนะคะหยิบไปได้เลยนะฟรีชิโซโนทาเนะทาเนะก็คือเมล็ดของชิโซเอาไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะใครเขากินหรอเอาไปทำอาหารหรือเปล่าคะก็ไม่รู้นะก็กว่าจิยูโคจิยูนี่โดโซก็คือหมายถึงหยิบได้เลยตามหยิบได้เลยตามสบายอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้อ่ะก็เห็นมีจี้จังบ้าจังเขาขายนะแต่ก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปถามพี่โจเนี่ยค่ะมีห้องน้ำห้องสมุดก็มีนะโอของพวกเนี้ยเขาได้บานานี่เขาได้ว่าคาเนะคาเนะระฆังตีทำไมอะคะช่วยอะไรคาจินะตะอย่าตีนะตอนไฟไหม้ให้ตีอ๋อโม่หินโบราณอ๋อพี่โจคะก็เห็นเขาเขียนป้ายไว้ว่าโคจิยูนิโดโซก็คือหยิบได้เลยแต่มันเป็นเมล็ดของชิโซนั่นชิโซเอาไปทำอะไรอ่ะเม็ดของชิโซเก่งกิทำอะไรหรอเม็ดของชิโซไปทำอะไรอ่ะคะเนี่ยค่ะก็พามาดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนร้านอาหารแบบกินอาหารได้อะอาหารของเมืองนี้เนาะเหมือนทำโดยเฉพาะทำจากที่นี่อะไรเหรอคะพี่โจคันจิอ่านยากอ่านไม่ออกยังไม่ไหนอ่านไม่ได้เหรอขนาดคนญี่ปุ่นยังอ่านไม่ได้ไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะอ๋อบ้านแบบเก่าใช่ไหมอันนี้เหมือนก็ให้ดูบ้านแบบเก่าบ้านสไตล์โบราณของเมืองนี้เนาะเนี่ยมีสวนแบบนี้นะสวนนี่สวยมากเลยมีต้นโมเมจิโชโดคุชเตะเจ้าดัชเตะไหนกันนะเรียกต่อเจ้าดัชเตะข้างในอยู่เจ้าสิมียุงด้วยแกงกี่ระวังนะก
มุกาชิโนะเยะโซมันเป็นสองหลังเชื่อมกันสุดยอดบ้านญี่ปุ่นแบบนี้เหรอคะข้างในจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยค่ะถ้าให้ดูข้างในเสื่อทาตามิฤดูหนาวน่าจะสวยนะคะเพราะว่ามีต้นบ๊วยด้วยอุเมะอุเมะนกพิราบเนี่ยค่ะบ้านเขาเปิดให้ชมเป็นบ้านโบราณของเมืองนี้ค่ะเพื่อนๆมีกันศาสตร์มีอะไรแบบโบราณสมัยก่อนเลยนะสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ลองมาดูก็ได้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆนี่ไม้ไผ่นะที่มันสิ่งดังต๊อกต๊อกต๊อกอะอันนี้มันพังแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปที่อื่นดูว่ามีอะไรบ้างออกมาตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ร้านอาหารแน่เลยพี่โซนะเลสลังคือแล้วนะตอนนี้ปิดอยู่เหรอว้าวอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูเมนูนี่ไงเมนูเนี่ยนี่ค่ะเมนูของนี่จะมีเป็นเซตนะคะเนี่ยเซต870เยนอ๋อเหมือนโซบะหรืออุด้งก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อโซบะโมริโซบะเมนนะอุด้งก็มีราคา770เยน620เยนอ๋อเซตอย่างนี้เหรอพี่โจในดังว่าโดทากายฟุสเล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 สเน่าสงสารเกงกิมากเลยนะคะโดนยุงกัดขาหลายจุดเลยค่ะเสร็จจากนี้ก้อยก็ปั่นจักรยานไปที่อื่นต่อนะคะไปสวนสาธารณะบ้างไปซูเปอร์บ้างนะคะแล้วก็แวะกลับบ้านสุดท้ายค่ะคลิปนี้ก็มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะ